มาแล้วครับพี่น้องสวัสดี FC ครัวลุงเด็ดแฟมิลี่สวัสดีจ้ะบองคุณถามมาหาฟิตมาซอยเนี่ยเราจะครับตลาดซอยนี่ซอยที่ก็ได้ตีนวัวตีนแมงดาเดี๋ยวมาดูแมงดาแมงดาเป็นๆเลยไหมโอ้น้อที่อีสานนี่ดูพี่น้องตอนน้ำพริกแมงดาแจ่วแมงดาเฉพาะตัวเท่าไหร่ครับนี่อันนี้ตัวแม่กับตัวผู้ว่าแหละ6ตัว50จ้ะอันนี้ตัวผู้ป่ะฮะตัวแม่จ้ะตัวแม่ตัวผู้ยังถึงน้องบ่แห้งอ๋อแต่ถ้าตัวแม่หลายมันน่ะพี่ทอด6ตัวนี่50บาทโอ้เนี่ยหลายมันน่ะพี่ทอดแซ่บจ้ะตําคนก็ได้อย่างแซ่บให้กันจ้ะอยากกินอยู่นะนั้นอันนี้กินที่20บาทจ้ะอ๋อตัวผู้2ตัวเพิ่นล่ะจ้ะให้ตัวแม่ตัวแม่เนี่ยไปตำไส้มันก็จิ้วไปมันก็จะตำไส้กันมันก็มั่นเนี่ยหลายจ้ะเป็นๆนะโอ้ตัวแม่ขายตัวจักบาทครับ6ตัว50จ้ะเบาตัวผู้มั้ยตัวละ9จ้ะตัวผู้20บาทอ๋อจ้ะนี่เขาเรียกแมงดาเพราะแมงดาตัวไปทอดได้ดูแซ่บเนี่ยหลายมันจ้ะไม่ต้องซื้อไปทอดเอาอยู่อ่ะเอาเป็นๆเนี่ยเถอะเอาไปเดี๋ยวไปทำกับข้าวช่องโรงเรียนนี่แหละตำเจียวแมงดาคือมันเดือดตัวผู้ทุกตัวอันนี้อยู่เรียกมาที่บ้านป่ะครับว่าจ๋าเขาจะไปสอนตัวผู้มันละจ๋าขายไปสอนไหมบ่ไปสอนเอาจ๋าไปเงี้ยอำนาจขึ้นอำนาจเจริญขึ้นหลายแท้เนาะนี่นะเขาจะไปซื้อหาคนไปเบิดมือจ๋าเบิดมือได้มันคือตัวเท่าซ้ำกันเบิดเนาะเอาถั่วไปตำใส่กินกับตำพริกแมงดาบอกเถอะว่าเป็นตะแซ่บอะแมงดาที่นี่หกตัว50 บาทโอ้พอละครับเนาะเอาอยู่บ่ตัวอาจารย์ที่ป่าแล้วอ๋อเดี๋ยวก่อนเบิ่งก่อนเนาะสิตำเจียวหยังตลาดเช้ามึงอำนาจเจริญครับพี่น้องนะได้ของดีนะแมงดาเป็นๆผักกระแยงผักแคดอกแคผักไทรกล้วยมะเขือบะแตงเฮ้ยอะไรเนี่ยเธออู้ของป่าว่ะเป็นแถวเลยของป่าดูเอาเองแล้วกันหนูบ่บางโอ้ยผมขอเข้าประเทศไทยเดี๋ยวเขาจะด่าบางจังหวัดจ้าโอเคโอ้โหปลาย้อนปลาแปลกๆไปดูเร็วๆโอ้เฮ้ยเฮ้ยปลายอดปลานางตายแล้วพี่น้องโตเท่าไหร่เนาะปลาที่นี่ปลาท่ออันนั้นปลาอย่างครับนี่ปลาเนื้ออ่อนปลาคกค่ะไม่ใช่ปลาข้าวปลาคกปลานางปลานางรสเท่าไหร่500จ้ะปลานางโอ้เอาไปลาบนะปลาเนาะไม่ใช่ปลาขาวหรอลูกไม่ใช่ปลาคกค่ะปลาน้ำชีบอกค่ะจะแซ่บตัดกิโล500โอ้อันนี้ปลานางน้ำไม่อะไรปลานางต้นผักกระเจี๊ยบแซ่บแล้วเนี่ยตู้นอนไหลก็ออกแล้วนอนก็ออกแล้วอู้เอาแจ็คโลมาคือยังไม่รู้จะไปต้มที่ไหนแต่ถ้าเอาตัวใหญ่เนี่ยแปลกเดียวเธอตัวประมาณ500แหละเอาไปต้มใช้แมลงป่ะไม่บอกกล้ากินขอบคุณบอกกล้ากินนะเป็นตะย่านพี่น้องนี่กิโล500ตัวนี้มันก็พอซื้อกินนะตัวนี้มันกี่โลเนาะตัวนี้เอาไปต้มส้มตอนเย็นๆเนี่ยลาบก็ได้พี่น้องเนี่ยหม้อเนี่ยแต่ว่าจริงๆอันนี้จะอร่อยกว่านะอันนี้เคยกินบ่อยอร่อยแต่ว่าอันเนี้ยไม่เคยซื้อตัวใหญ่อย่างนี้ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้โลป่ายบ่ครับโลนี่ประมาณสักโลสั่งลองสั่งเบอร์ก่อนเด้อ2โลตัวพันเลยนึกว่าตัวฮะนึกว่าตัวโลเดี๋ยวก่อนกันโลสองโลสามขีด650ครึ่งโล250ถ้าอีเป็นปลาอันนี้ก็แซ่บปลายอดปลานางนี่ปลาหนีแมวว่าไข่นางแซ่บเพราะท่านตัวนี้ฮะอันไหนแซ่บกว่าครับตัวนี้แซ่บกว่าอันนี้แซ่บกว่าบอกครับนี่เจ้าหนึ่งมาแบกเอาตัวหนึ่ง 2,000 บาทแล้วแบกไปเลยแล้วผู้เจ้าอย่าว่าพูดไปไรนี่เราพูดเสือดีไปกินน้ำไหมครับจำได้ FC ไปกินน้ำแน่ FC ลูกเด่นไปกินน้ำแน่เดี๋ยวซอยเครื่องนึงซื้อลูกเด่นครับขอมาที่อำนาจครับซื้อถูกเบอร์ชื่อดังของเมืองไทย
เอาไปเอาไปลาบครับป้าไปให้จังกินแซ่บครับป้านี่ตัวใหญ่มากคือเพิ่นละกินกว่าหนูจ้ะตัว2พันใหญ่กว่านี้บ่มันคิดได้อ้ายไปโลก็เอาไปโอ้เจ้าของก็ไปโคบ่กินตัวใหญ่พอบ่แม่ๆเจ้าของตลาดอ๋อเจ้าของตลาดบ่ถึงว่าจังว่ามันกินตัวใหญ่สวัสดีครับต้อนรับสวนราชเจริญครับขอบคุณครับขอบคุณนายครับโอ้มวนๆเดี๋ยวย่างเบิกเจ้ารอบก่อนพี่น้องกราบจามพี่น้องไม่เป้งเหรอถุงเจ้าบาทเอาแน่เอา40เอาตังค์ให้เพิ่น40แน่นกบ่แม่นเป้งบ่เห็นหน้าควรกว่าแล้วพี่น้องไปจ่ายตังค์ให้หน่อยพี่จะซื้อกินหน่อยนึงยังไม่เป้งแม่ค้าใจดีบอกให้โอกาสเราเดินรอบนึงกลับมาดูแล้วกันปลาเนี่ยจริงๆเรากำลังจะเข้าสู่อีสานใต้นะครับมันก็จึงจะมีปลาเยอะนะแต่ว่าตรงนี้40พี่สนใจกับปลานี่แหละตัวพันกว่าพี่น้องมันก็ไม่แพงมากนานๆไม่เคยกินอ่ะก็น่าสมควรซื้อนะถ้าเล่นไม่ถ้าจริงถ้าเล่นตัวใหญ่อย่างงี้ก็ยิ่งอร่อยเนี่ย3โลบ้างตัวนั้น 1,500 นานๆได้กินทีอ่ะป้าเดินแป๊บนึงป่ะพี่น้องดวงใจอาวรคิดถึงตอนปลาตัวใหญ่เรายิ่งจะลงไปอีสานใต้ไปเรื่อยๆปลาก็ยิ่งจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะมาจากสารคามก็ว่าใหญ่อันนี้ใหญ่ไปใหญ่ใหญ่เพิ่มเติมอีกอ่ะจากร้อยเอ็ดก็ว่าใหญ่ปลาอะไรปลาอะไรไม่รู้ฟันนะแต่มันน่าจะแซ่บแหละเพราะฟันมันแหลมดีอ่ะฟันมันกินเนื้อไงมันกินปลาด้วยกันตำบักกล้วยน้ำแน่กล้วยขึ้นมาจะเดี๋ยวจะไปตำก้อยเดี๋ยวเราไปหาจุดพักรถเหรอพักรถไม่พักรถอะกินข้าวเช้าลุงเด่นจะไปทำเมนูในช่องลุงเด่นครับพี่น้องผมไม่คือพูดยังไงตอนนี้ของมันเต็มตู้เย็นครับเปิดแล้วของมันเยอะมากของมันเต็มตู้เย็นถ้าเราซื้อไปอีกก็มันจะไม่สดอีกอะเดี๋ยวก็จะไปแช่ฮะเคลียร์ตู้เย็นก่อนอะไรนู่นแต่ว่าเนี่ยเคลียร์พยายามจะเคลียร์ของในตู้เย็นให้มันหมดก่อนบางอย่างก็อันเก็บไว้ไปหิวข้าวแล้วเดี๋ยวไปนึ่งข้าวเดี๋ยวเอาข้าวเย็นมาดูเหลือไหมเหลืออุ่นข้าวโอ้เดี๋ยวอุ่นข้าวห้องกินแหนมก็เหลืออยู่กินข้าวกับส้มงัวเป็ดกับเรือต้มเป็ดกับเรือมีเป็ดมีหลายอย่างเดี๋ยวก็นี่ตลาดสดตอนเช้าๆพี่น้องมาเนี่ยปลาหลายนี่น้องเด็กหิวข้าวแล้วเหรอจะบังกระจุกถอยหลังนะครับอันนี้ครึ่งข้าวกล่องที่ตลาดอำนาจเจริญให้รถเข้าไปก่อนไม่รอกินน้ำพริกแมงดาเหรอเออถ้ากินน้ำพริกแมงดาก็ต้มอึ้งน้ำพอวะเฮ้ยต้องซื้อน้ำมันไหมแมงดาทอดไหมหรือว่าจะต้องทอดเตะต้องหาตลาดซื้อน้ำมันกันนะจ๊ะแม่สะดวกซื้อห้างตรงห้างเลี้ยวมะขามโจรละน้องยอดมะขามโจรเข้าสู่เขตจังหวัดอุบลราชธานีแล้วครับพี่น้องเรากำลังจะมุ่งหน้าไปอำเภอขงเจียมค่ะยังไม่เคยไปครับผาแต้มพี่น้องผาแต้มปลาอื่นเลยโอ้ยขึ้นหอดป่าตัวเมื่อกี้เดี๋ยวผาแต้มเดี๋ยวขงเจียมแห่งศิลาเออกำลังคุยกันอยู่เนี่ยถ้าไม่ได้ปลาเดี๋ยวลุงเดี๋ยวจะขับรถกลับไปซื้อเหรอบอกเขาจะไปปากเซคนเดียวโอ้นึกว่าจะกลับไปซื้อมีเงินกีบหลายนะไปตัวต้อถ่ายโรงแรมให้เธอนอนรออยู่ที่โรงแรมพี่จะข้ามไปซื้อปลาปากเซไปให้เจ๊ดาวเรืองเขาหน่อยเดี๋ยวมาถามปลาพี่น้องเด้อผู้ใดยู่บทวะ FC ยู่บทวะพาไปกินข้าวยืมมือในโรงเรียนสิไปเล่าพาไปกินข้าวเลยเด้อ เธอน่าจะมาช่วยพี่เก็บนะหนูช่วยถ่ายนี่แหละถามออนไหมเอาเลยสิผู้ใดออนเบิ้งไหมต้มปลาต้มไก่เนาะต้มปลาละปลาน้ำโขงก็ปลาคอใหญ่เนาะบอกกินแล้วปลาคอหอดน้ำโขง
กินปลาย่อนกินปลาย่อนลูดใส่เลยลูดลูดเลยสั่งนั่นแหละแอะลูดยังไงลูดยังไงโอ้มีหน่วยพับได้ดิโอ้มันลูดไปได้ตัวละเนาะมีหอมมดแดงป่ะทีนี้เอ้าพอดีล่ะแง่ใครมดแดงอำเภอตะการพืชผล23กิโลโอ้มะขามต้นนี้ยิ่งเด็ดว่ะโอ้มันอ่อนเลยแหละของคนกำลังนะครับพี่น้องกำลังจะมุ่งหน้าสู่อุบลนะครับวันนี้มีแห่ทัดยศนะครับมาดูรถเคยดูแต่รถแห่บ้านเราเชียงรายไม่มีรถแห่ครับพี่น้องมีแต่รถอีกแบบหนึ่งวันนี้เมื่อกี้ขับรถผ่านนี่ไปอุบลไปอำนาจเจริญไปอำเภอเขมราชแต่เราจะไปข้างหลังกันนะครับแต่เรามาดูรถแห่เฉยเสียงดังมากเออมันสะใจจริงเนาะเดี๋ยวถ้ามีไว้เชียงรายสักคันนี่พี่น้องจัดเต็มเลยนะโอ้เขาเล่นสดเลยนะเนี่ยรถเก่าเนี่ยเนาะแต่ว่าโอ้มันก็พอซื้อนะรถแห่ดนตรีมโหรีอีสานอำเภอเมืองอำนาจเจริญกับนพพรสาวถ้าดูในทีวีดูละครก็เสียงประมาณนี้เราแต่ว่าถ้าดูข้างนอกเองดูปัดโต้โอ้ยคัก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 เอาโอ้ยโอ้ยเราสายไปถึงเบาะแล้วเนี่ยคักอะผู้บ่าวมีแต่รอเอฟซีพอบันเอฟซีพอบันเอฟซีพูดรักรอเขาหันมาคุณพ่อเลยโอ้ยฉลองพัดยศโอ้ยพระอาจารย์โอ้สาธุสาธุอ่ะจวดจวดพี่น้องโอ้ได้เห็นรถแห่แล้วเชียงรายไม่มีรถแห่ไงไปพี่น้องมุ่งหน้าสู่อำเภอโขงเจียมครับคืนนี้เราจะไปนอนแคมป์ในดีมาถึงทางเข้าผาแต้มครับพี่น้องเลยไปผ่าแต้มกันมาแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปครับไปดูบรรยากาศไปดูได้ช่วงเด่นถ่ายไปหน่อยนึงเป็นแบบหลายพันปีที่คนเขามาเขียนติดผาผนังนะครับพี่น้องผาแต้มอำเภอโขงเจียมครับโคคุณผาแต้มแต่ว่าตอนเย็นเดินมามาเจอตลาดออกจากผาแต้มมาครับพี่น้องมาดูนะดูกันโอ้มีมะม่วงแค่มีหิมะพานพร้อมเนาะมะม่วงก็มีมะม่วงหิมะพานเจ้าของเดี๋ยวเดินดูหน่อยนะมีอะไรอีกน่าสนใจมีหมากมีพลูครับโอ้ยสระแน่ไม่ต้องเลยขังอีตูหมักหมักไงนี่ปอโทษไม่เบิ้งไหมโอ้ห้าบาทหลับเป็ดเนาะหลับเป็ดหลับเนื้อหลับไก่ตลาดนี่ตลาดเป็นตลาดอย่างครับนี่ตลาดบ้านผาแต้มบ่นี่วันเสาร์กับวันพุธอ๋อนี่เป็นตลาดนัดวันเสาร์วันพุธเนาะจ้ะเดี๋ยวอย่างเบิ้งก่อนเด้อมีอย่างเบิ้งแน่นี่อะไรดูไปเนาะผักกิตูต้นหอมก็ฝนจะตกพี่น้องที่อุบลครับโอ้น้ำผึ้งปลาปลาแดกมะฮุงผักหวานโอ้หอยปังวะเนี่ยหอยผักหวานผักหวานปลาบ่ปลาจ้าปลาเยอะมากใหม่ๆเนาะที่นี่เขาปลูกอันนี้เยอะนะไอ้แม่ม่วงหิมพานต์มันร้อนเนาะหวานค่ะเอาหรอหวานค่ะเจอซาหวานเจอซาหวานเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอบใจเด้อขอบคุณครับพี่เปิ้นเข้าครัวโอ้ยส้มป่าน้อยมั้ยส้มป่าน้อยเป็นตลาดนัดคลองถมครับพี่น้องอยู่ติดชายแดนนี่นะเลยนี่ไปนิดหนึ่งกับผาแต้มนะครับเนี่ยผาแต้ม4กิโลนี่ครับมะแตงน้องผักตามกล้วยทอดนี่อย่างนี้พริกมันเกลียวปลาหมึกปลาแห้งกระเทียมคลองถมตลาดนัดคลองถมโอ้ตลาดนัดติดชายแดนนะตลาดนัดมาจากผาอำเภอผาไอ้ตลาดผาแต้มครับเลยนี่ไปนิดหนึ่งก็เป็นอุทยานแล้ว
ของแบบบ้านๆดีเนาะผักสะระแหน่มัด10มัด5บาทใหญ่มากพี่น้องสาใจเลยมาเบิ่งดูสาวบนจังไหนเนาะนั่นแหละคือได้สาวสาวลาวใต้นี่สาวอีสานใต้นี่นี่บ่สาวอีสานใต้ฟ้าแลบเหรอครับเมื่อกี้น่ะมื้อฝนจะตกครับพี่น้องโอ้ขาหมูมาเป็นขาแบบนี้เลยขาหมูไกลบ้านเป็นขาเลยพี่น้องดอกกระเจียวโอ้สมใหญ่นี่ไงดอกกระเจียวส้มโอฝนกำลังจะตกครับโอ้ยยอดมะขามอ่อนฝนตกฟ้าห้องอยู่ต้นต้นนี้โมเมนต์แนวดิคืออะไรมีอะไรอีกมีปลาทูมีหน่อไม้ครับชูชิมีหน่อไม้มีข้าวเหนียวครับบ้านบ้านน้องใหม่ไปแจ้งครับน้องใหม่ไปแจ้งน้องใหม่ข้าวเหนียวตัดหน่อยใครข้าวสารฝนจะโตขึ้นใดวะคือเรียนมีถั่วมีผักขิงบักแตงบักพริกประมาณนี้มันเป็นตลาดที่โอ้ยแต่ละคนก็จะมาคนก็จะขายผ้าคนจะฝากไปไหนเด้อติไอขายผักขายแหน่อยู่ขายพายเหรอฝนตกแม่ผักก็ซื้อนั่นดิ้นก็ซื้อคนขายข้าวสารนี่บ่ซื้อบ่เออนี่ข้าวเจ้าข้าวเหนียวข้าวเจ้าครับเนาะข้าวเจ้าครับโอ๊ยมาอีหลีแล้วนี่มาโหลดมันฮอดเนาะเบิ่งกันเด้อข้าวเหนียวตัวนี้ข้าวเหนียวข้าวเจ้าจับข้าวไก่มีข้าวไก่ด้วยพี่น้องก็ประมาณนี้นะพี่น้องนะปลาทูกับข้าวเราก็เต็มหนังรถอยู่นะสาวลาวไทยพี่น้องสาวลาวไทยโอชาเย็นไปซื้อด้านไหนครับน่ากินจังเลยโอ้ชามะนาวชาเย็นครับกินบ้างครับบ่เอาเป็นเส้นหมูสักเอาหมูดีกว่าเดี๋ยวเอาให้ครบคุณเอาเป็นเส้นหมูเป็นสามนะคะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วบอกครับนานมากแล้วครับตกเลยเนาะโอ้เหมือนเชียงรายเลยครับมาเที่ยวขอบคุณครับจะไปซื้อชามะนาวกันนึกว่าฝนตกบ่อยเหมือนกันนี่ก็ไม่ตกเหมือนกันเนาะอ่อนใครเนี่ยอยู่ไอ้ทางนี้มันไม่มีควันเชียงรายควันหลายหลายครับฝุ่นไฟป่าป่ะไฟป่าไฟป่ามันเยอะที่เชียงรายแต่รู้สึกว่าตอนลงเด่นมาเนี่ยพายุเข้านะเห็นโทรหาย่าย่าก็บอกว่าพายุมาอย่างแรงกันเอ๊ะเมื่อกี้ขอซื้อน้ำร้านไหนไม่รู้น่ากินเนี่ยนมเย็นนี่ก็มาชาจะมีแห้งอากาศมันห้อนครับอันนี้น้ำอะไรเอ่ยน้ำแดงค่ะน้ำกระเจี๊ยบชาปกติก็จะมีแต่ว่าเขาไม่มาครับอันนี้น้ำพวกขายดีดีของน้ำมะนาวเหรอครับเอาน้ำมะนาวก็ได้แก้วเจ้าบาทมี10 กับ 20ใส่ละเป็นตรงกันดออันที่นั่นแก้วเท่าไหร่อันนั้นอ๋อ10 บาทพอแล้วครับแก้วละ10 บาทเองพี่น้องเอาเงินละ10 บาทที่สั่งปุ๊บได้นะครับพี่น้องชามะนาวคนหนึ่งหิวข้าวคนหนึ่งหิวน้ำครับพี่น้องโอ้ชามะนาวแซ่บด้วยเหรอ10 บาทนี่บ่สาวลาวใต้ไหมทำไมกล้องเธอมันมืดมืดอ่ะเวลาถ่ายเธอถ่ายย้อนแสงสิดำดำกินกล้วยทอดป่ะทอดกระป๋องขายหมูเศร้า30กินไหมแล้วแต่
เอาเรื่องเลยคิวเขาใหญ่แก่วไปหอนไทยเดียวสาวลาวไต่เนาะสาวอุบลสาวอุบลบอกเองได้บอกหรือว่าไงร่มหน้าเหมือนแม่หน้าคือแม่แท้ลูกสาวหน้าคืออีแม่ชิมดูกล้วยทอดผักอีตุงอีตูเอาไหมไม่รู้จะเอาไปแกงอะไรเนาะยังไม่ได้ปลาเลยอ่ะตัวนี้ได้ปลาปลาอยู่เนาะปลานิลไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวตุ้นเดือนจะไปถ่ายคลิปตลาดเช้าปลาน้ำโขงครับพี่น้องเอ้ยปลาอย่างเกาะเอ้ยอำเภอของเจียมครับไปร้อนมากเลย สตาร์ทรถไปครับฝนตกแน่นอน100%ครับอย่าให้มีลูกเห็บเด้อพี่น้องเด้อคนที่อยู่บนเขาก็บอกว่าฝนไม่ตกเหมือนกันเราก็ชาร์จแบตมาคืนนี้ไม่แน่ใจว่าจะเปิดแอร์ได้ทั้งคืนหรือเปล่าครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากมันฮีทอ่ะคือรถตู้นี่ปกติเปิดแอร์ได้3วันจะเหลือเปิดแอร์ได้วันเดียวครับผมงงมากเลยชาร์จแบตเต็มๆเลยนะมันกินกระแสมากนะครับเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกมันร้อนจัดครับมันเหมือนไฟบ้านคนอ่ะโอ้ยฮอนโอ้แอร์เย็นเว้ยโอ้ยคุณเปิดแอร์ซะฉ่ำเลยจะเป็นไข้นะเนี่ยเอ๊ะอากาศร้อนขึ้นมาแล้วก็เจอความหนาวนี่พี่น้องผาแต้ม4กิโลครับสวยนะไปดูแบบไม่เคยเห็นครับจะตั้งใจจะมานานหลายปีแต่ไม่รู้มาทางไหนพอดีขับรถมาเส้นนี้ก็เลยเอ้ยมาทางอำเภอของเจียมดูครับวันนี้วันเสาร์นะครับพี่น้องคลิปถ้าวันเสาร์เนี่ยตอนเช้าเขาจะมีตลาดนัดที่อำเภอของเจียมเลยครับใกล้ๆกับแม่น้ำสองสีนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาวันเสาร์จริงแต่เรามาถึงตอนเที่ยงครับมาถึงปุ๊บคนลาวกลับพอดีพี่น้องก็เลยแต่เขาบอกตอนเย็นสบายสามเนี่ยจะมีตลาดนั้นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปตลาดนั้นอีกรอบหนึ่งครับไม่รู้จะเจอฝนหรือเปล่าพี่น้องมีเอฟซีทักมาบอกลูกเรียนไฟทีเบลขึ้นโอ้ยลืมเบรกมือด้วยคือถ้ารถแสนวิ่ง150,000เนี่ยมันจะขึ้นไฟเหมือนสายพันธุ์ทัมมิ่งเนาะก็ผมไปเปลี่ยนมาแล้วครับผมซื้อมาพบผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไม้แท้หรือไม่แท้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมไปแกะดูไม้ใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับสายพันธุ์มันอะเปลี่ยนตอน100,000ไปแล้วครับคือไม่รอ150,000เพราะเราซื้อรถตระกูลโตโยต้าเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์ทัมมิ่งสายพันธุ์หน้าเครื่องนะครับพวกลูกลอกลูกอะไรมันน่ะต้องถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเกิดสายพันธุ์ทัมมิ่งสายพันธุ์พวกนี้ขาดเนี่ยเครื่องน็อคเลยนะครับก็ผมก็เพื่อความสบายใจซื้อมาปุ๊บเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนก่อนยังไม่ถึงแสนตอนซื้อมามันวิ่ง 90,000 โลแต่ผมไม่แน่ใจมันเป็น 90,000 โลจริงหรือเปล่านะแต่ว่าก็ดูมันก็เหมือน9โล 90,000 นะมันก็มีบุ๊กเซอร์วิสเป็นรถรับเด็กนักเรียนอนุบาลไปโรงเรียนนะครับคราวนี้นะเราซื้อมือ2มาเนาะเป็นรถรับส่งนักเรียนอนุบาลนะครับก็วิ่ง 90,000 โลผมก็ซื้อมาแต่ผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไปตัดพ่อค้ามาทีได้ราคาดีแต่ว่ารถเดิมนะเดิมมากไม่มีชนมาครับหน้าเดิมๆเลยหน้าตาเดิมมากสวยมากขี่ก็ยังดีมากด้วยก็เลยไปเปลี่ยนมาตั้งแต่แสนโลเปลี่ยนเลยคือซื้อมากลัวเราวิ่งไกลเราเดินทางไกลอะไรเงี้ยกลัวมันมีปัญหาอะไรก็เลยเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนก่อนกำหนดนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยละสายพันธุ์ทำเองไปอำเภอคงเคียมประมาณ20 โลครับพี่น้องไปอำเภอเขมราชทางนี้ไปผ่าแต้มนี่ก็5กิโลเข้าไปในซอยนี้มันเป็นวันเวย์ครับซอยนี้เราก็จะมุ่งหน้าสู่เพื่อโขงเจียมครับไปดูแม่น้ำสองสีนะไปดูตลาดนัดอะไรเงี้ยแต่ว่ามาไม่ทันเนาะแม่น้ำสองสีเมื่อกี้ผมไปดูนะครับผู้จัดการเขาคุยโทรศัพท์อยู่มันมีสีเดียวไปกับปองคุณเนาะมีแต่สีฟ้าครามเนาะสีฟ้าสีเขียวแล้วก็ไม่มีน้ำสองสีครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าแรงแล้วก็ติดฝั่งประเทศลาวแล้วก็แดดก็ร้อนลมแรงฝนตกหน่อยๆก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถกันมาครับเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าสู่โขงเทียมผมจะไปดูตลาดเย็นๆหน่อยเผื่อ EP ก่อนเนี่ยเราอยากกินปลาเราไม่ได้ปลาครับถ้ามันโขงเจียมถ้ามันถึงอุบลผมจัดจริงนะรอบนี้เอาตัวใหญ่ๆเลยจัดปลาขาวหรือว่าปลาอย่างเมื่อเช้าก็ได้ถ้ามันแบบสดๆนี่เอาครับเดี๋ยวไปติดตามได้ในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวด้วยนะครับพี่น้องรู้สึกเมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยทำข้างทางเนี่ยมดแดงเต็มเลยพี่น้องเอามดแดงจะทางบ่
ลุงเดนว่าจะเอาไปใส่ต้มปลานะใบมะขามก็เก็บมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาถุงพลาสติกควบจุ๊บเลยเดี๋ยวตั้งหม้อเดือดก็เอามดแดงลงไปลอยเลยนี่ไม่ใช่เป็นป่านะคิดแต่นี่มีไหมเอาอยู่ดิมดแดงไม่มีเนาะมดแดงไปละเดี๋ยวลุงเดนจะรีบไปดูตลาดเย็นครับเผื่อเจอเมนูเด็ดๆที่ตลาดโขงเจียมตามไปดูได้ในช่องครัวบ้านทุ่งกับลุงเดนพากินพาเที่ยวครับพี่น้องสำหรับ EP นี้เรารีบไปกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะไม่ทันเวลาเจอกันใหม่คลิปหน้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มองกล้องหน่อยสิกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับก็ติดตามการเดินทางของเราได้ยังอีกยาวครับอยู่บนนี่อีกหลายวันอยู่ตลาดช่องมิกเอ้ยตลาดช่องจอมตลาดอะไรนะอีกอันนึงน่ะมีทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะก็อยากไปช่องตาอูตลาดช่องจอมก็เราไปแล้วก็เที่ยวตัวเมืองอุบลหาของกินอร่อยๆในเมืองอุบลอีกเมืองใหญ่เมืองนี้ต้องอยู่หลายวันครับขออยู่สัก2-3วันไปละสำหรับ EP นี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ